ครับทุกคนคือวันนี้นะครับที่มีคอนเทนต์อีกแล้วครับผมคือคอนเทนต์นี้มันมาจากการดราม่าไว้คนดูรถไอ้เหลืองอ๋อยของไอ้เกมอ่ะสอจอทำแม่งวิ่งได้แค่150กว่าทีเองเหรอเอางี้มึงไปทั้งน้ำหนักเลยเราห่างกัน20โล20โลเนี่ยบอกแล้วว่ารถล่องเนี่ยมีผลมากนะครับเพราะฉะนั้น5 ชัก 5คันนี้นะครับจะวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้กูจะพาไปลองเลยด้วยน้ำหนักผมเอง65โลผมไม่เอาหรอกน้ำหนัก40โล50โลมาขับอ่ะผมเองเลยโอเคครับก็ข่าวขาดสวัสดีสวีดะสวัสดีเชื่อเป็นพลังชาวไทยเชื่อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบผมครับ Infinity Bank หรือว่าสอจอนัมเบอร์ 2สอจอนัมเบอร์ 1ถูกแล้วเฮ้ยสัตว์มันเตรียมกันมาครับทุกคนคือวันนี้นะครับพี่มีคอนเทนต์อีกแล้วครับผมคือคอนเทนต์นี้มันมาจากการดราม่าไว้คนดูมันมีคนมาดราม่าว่ารถไอ้เหลืองอ๋อยของไอ้เกมอ่ะสอจอทำแม่งวิ่งได้แค่150กว่าจีเองเหรอ157 จีคิวตาเองเหรอโลนึงอ่ะไปช่างน้ำหนักก่อนดีกว่าเอาอย่างงี้มึงไปช่างน้ำหนักเลยช่างหนักช่างหนักช่างมาดิยังไงช่างตัวขวาเกณฑ์น่าจะจับอยู่ที่ประมาณช่างตัวขวา8เฮ้ยเฮ้ยเลยเท่าไหร่ 86.5 มาดูที่กูจะตากูตากูได้นะเดี๋ยวเลยเหยียบได้เลยมันนี่เลยโอ้โห 66.666เราห่างกัน20โล20โลเนี่ยบอกแล้วว่ารถล่องเนี่ยมีผลมากนะครับเพราะฉะนั้น5 ชัก 5คันนี้นะครับจะวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้กูจะพาไปลองเลยด้วยน้ำหนักผมเอง65โลผมไม่เอาหรอกน้ำหนัก40โล50โลมาขับอ่ะผมเองเลย65เพราะว่าถ้าเอาจริงๆคือมันเป็นน้ำหนักมาตรฐานไหมมาตรฐานชายไทยแต่จริงๆถ้ามาตรฐานชายไทยต้องอยู่ประมาณ70โล75โลแต่นี่คือผมจะเบากว่า75 10โลนะครับผมบอกกันเลยว่าอย่าเอากูไปเปรียบเทียบกับช่างเพราะว่ากูไม่ใช่ช่างเข้าใจไหมแต่ตอนนี้กูเริ่มจะเหมือนช่างแล้วช่างแม่งไอ้สัตว์แล้วคนดูก็คือง่ายๆคือไม่ว่าจะเป็นช่างคนไหนก็ตามที่เป็นช่างดังๆทั่วประเทศไทยที่เขาส่งงานไปไม่ว่าจะเป็น160กว่า G หรืออะไรนะครับผมพี่บอกก่อนเลยว่าเขาเป็นช่างเขามีข้อมูลเขาศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเขาทำมานานแล้วเขาค้นคว้าจนเจอแล้วแต่ว่ารถคันนี้พูดตรงๆคือเป็นคันแรกที่เป็น5 ชัก 5ที่ทำเองเขาไม่ได้ไล่รอบเดียวนะที่เขาได้นะเขาไล่เยอะช่างเฮงที่วันนั้นที่คุยก็เราคุยกันแล้วไล่เป็นอาทิตย์ไล่กันนานอันนี้เพิ่งวิ่งรอบเดียวใช่อันนี้วิ่งรอบแรกรีบไปไหนแต่ทีเนี้ยผมก็ไม่เอาตัวผมไปเปรียบเทียบกับใครหรอกนะครับเพราะว่าช่างทุกคนเขาเก่งทีเนี้ยผมก็ต้องขออนุญาตเลยเอาทุกคนมาเป็นแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถามว่าผมไปหาช่างหลายๆคนก็จริงนะครับแต่ว่าผมจะมีช่างที่ผมได้ข้อมูลมาจริงๆและได้ความรู้มาจริงๆไม่กี่คนนะครับจะรู้กันอยู่นะครับประมาณนี้ก็คันนี้นะครับผมบอกในข้อมูลเป็นลูก59SKนะครับข้อเหวี่ยงนะครับชัก5มิลยืดถาวรนะครับแต่รถมันมีครอบครับรถมันมีครอบ104นะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมทำข้อเหวี่ยงไว้เนี่ยเผื่อเป็น66 ชัก 5เลยแล้วข้อเหวี่ยงเนี่ยมันเป็นก้าน GTO ซึ่งก้าน GTO มันจะหนักกว่าก้าน Y100 สลักก็ใหญ่กว่าปลายก้านก็ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นแรงที่เขาเรียกว่าแรงเหนืดเนี่ยแรงต้านเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับ okay. เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมไล่ตัวนี้นะครับก้านตัวนี้ชุดข้อตัวนี้หัวรุ่นนี้วิ่งได้สัก160กว่า G อย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วมันเป็นรถล่องถามว่าอยากได้170กว่า G ทำได้ไหมทำได้ครับแต่มันล่องไม่ได้เพราะรถมันจะคับเกินคำว่าล่องคืออะไรก็คือแบบรถออกทริปรถแบบขี่แช่แบบไม่พังอ่ะประมาณนั้นก็เดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวผมพาคิวตาไปจับเลยว่าผมขับเองน้ำหนัก65โลกับรถคันนี้ไม่ได้จูนไม่ได้ไล่นะจูนครั้งเดียวไม่ได้ไล่ไม่ต้องจูนไม่ต้องไล่เลยกับสเตอร์14 26เนี่ยว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่รถผมเปิดไว้ที่หมื่นพันรอบ11,000เท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยที่ทางเลี่ยงเปิดไปกันเลยดีกว่าไปโอเคก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเลยโอเคพวกหนูก็สำหรับตอนนี้เราเปิดบ้านไปที่ข้างทางนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ GPS มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้มันจะมืดๆหน่อยเห็นไหมยักษ์เออก็พอได้เออไม่เห็นเราก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่ารถคันนี้นี่คันนั้นคันนี้เอาคันนี้แบบว่ามันเป็นสไตล์ลูกกุ้งอยู่แล้วคันนี้เดี๋ยวยกล้อลงทุ่งนาโชว์เลยเดี๋ยวจะมาจับคันนี้ดูเลยว่ามันจะวิ่งได้กี่จีครับคนดูเดี๋ยวลองติดเครื่องก่อนฟังติดเครื่องนี่ก็ยังไม่ได้จูนไม่ได้ไล่ไม่ได้อะไรเลยนะนี่คือแบบธรรมดาผมไม่พูดมากหรอกเสียเวลาจัดเลยเอาโทรศัพท์วัดจีไปด้วยแต่ว่าทุกครั้งเวลากูโทรศัพท์วัดจีอ่ะกูชอบลืมมาให้คนดูเว้ยเออชอบลืมไม่รู้เป็นไรเราวางไว้ใต้บ่อเลยวางไว้งี้เลยโดนแบตทั่วระเบิดไม่หรอกกระจายไม่เป็นไรมาเดี๋ยวไปเทสเลยเดี๋ยวคิวตาจับด้วยจะได้แบบว่าไม่ว่าสอจอแม่งเทสรถที่อะไรโชว์จากหน้าไมค์หรือเปล่าหน้าไมค์พวกกูไม่แรงหรอกครับกูแรงจีเอสเนี่ยดูเบิร์นยางWe'll be right back.
เฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรน่ะยักพี่ว่าพี่แบงค์วิ่งได้ไหมคันนี้โอ้สบาย160-170พี่ว่าแต่ไอ้นุ่นมันทำอะไรนู่นล่ะนู่นล่ะนู่นมันเล่นอะไรของมันนั่นๆๆๆๆจะตกคลองอีกเหี้ยเดี๋ยวรอดูพี่แบงค์ก่อนนะครับทุกคนยัดเท่ยัดเท่ปานเรือเลยว่ะโอ้น้ำตาไหลอ่ะน้ำตาไหลไปดูดิแล้วพี่ไปจอดสักกลางนะไอ้เหี้ยจีนี้ไม่ได้จับไว้สัตว์ลืมกดลืมกดเหรอเออแต่ว่าอันนี้กูจับไว้อยู่ความเร็วสูงสุดกูตั้งไว้หมดแล้วลี่หมดแล้วลี่นี่ไหนอันนี้เวลาตอนนี้กี่โมงเฮ้ยกี่โมงวะดูดิเวลาตอนนี้บ่าย 2:08 นาทีเห็นไหมเห็นอยู่เห็นตรงนี้เห็นบ่าย 2:08 นาทีไหมมันมองไม่ค่อยเห็นพี่เอากลมๆหน่อยไหมมองไม่เห็นเลยบ่าย 2:08 นาทีเห็นชัดเจนแต่ผมไม่เห็นอันนี้ว่ะแล้วเป็นเหี้ยอะไรไม่เห็นล่ะระยะทางวิ่งโล8เมื่อกี้นี้ไปกลับไงไปกลับระยะเวลาวิ่งประมาณ3นาทีไปกับ 171.25 เฮ้ยไอ้เหี้ยมองไม่เห็นว่าเอากล้องๆหน่อยดิพี่มองไม่เห็นเหี้ยเข้ามานี่เข้ามานี่รอบได้ๆเฮ้ยเปลือกเอากล้องดินี่เอาใหม่เอาใหม่กดนี่ตอนนี้บ่าย 2:08 นาทีระยะทางวิ่งไปมาเมื่อกี้เนี่ยโล8ระยะเวลาที่ไปวิ่งมา3นาทีเท่าไหร่เข้ามาเห็นไหมโล8 171.25ชัก5ใช่สเตอร์14 24เกินไปแล้วเกินไปแล้วเดี๋ยวพี่วิ่ง24ของผมต้องวิ่ง26ของมึงต้องวิ่งสเตอร์14 25เอาต้องลงอีกเหรอของผมเนี่ยใช่ของกูต้องวิ่งสเตอร์14 24เนี่ยอันนี้24ใช่ที่วิ่งมาใช่เย็ดเคเฮ้ยวิ่งแบบนี้เขาก็ด่าตายห่าดิวะพอแล้วพอแล้วกูบอกพี่ฮู้เลยเอาส่งรถกลับคืนมาก่อนเขาบอกว่าอะไรนะบอกว่า59สจแมกากจังก็เนี่ยอันนั้นกราฟแรกไงมีนี่ให้ดูอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยพี่ชายผมนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวกูถ่ายรูปลงให้ก็ได้ถ่ายรูปเย็นเลยเนี่ยถ่ายรูปเลยถ่ายกระเหลืองด้วยถ่ายกระเหลืองด้วยถ่ายกระเหลืองด้วยจะได้เห็นเอาถ่ายกระเหลืองไหนโทรศัพท์ไปดูหน่อยเลยโอ้ย171ไหน170หน่อยๆเห็นไหมหน้าขี่ก็มองไม่เห็นด้วยช่างขี่แม่มันเถอะเอารูปขึ้นให้ดูละกันก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าสมมติว่าสเตอร์นะครับสเตอร์14 27จะวิ่งอยู่ประมาณ100-154-156รอบ 11,000 แต่ถ้าสเตอร์14 26จะวิ่งอยู่ประมาณ159-160สเตอร์14 25จะวิ่งอยู่ประมาณ154-155เฮ้ย164-165สเตอร์14 24พ้น170แน่นอนถ้ารอบบีทนะครับก็แล้วแต่ไล่กันยังไงกูก็ไล่กันอย่างนี้แหละนะครับแคมป์ที่ใช้ต้องบอกแล้วกันต้องบอกว่าเมื่อคืนพี่แบงค์ไม่ได้นอนเลยนะดูหน้าตาดิดูหน้าตาสจดิไม่นอนนะเนี่ยตาแบบจะหลับไปแล้วอ่ะคือไล่ก็จะคืนอ่ะรถคันนี้ก็เป็น59ลูกผมเองนะครับฝาคันนี้เป็นฝาแบตนะครับฝาแบตลงกึ่งหนองบัวนะครับแล้วก็ระยะหลังวาเซตเองแคมใช้ของที่พี่แจ็ควัดเขา JVC แจ็ควัดเขานะครับแล้วก็นอกนั้นก็เซตโดยเราเซตเองเรือนใช้เป็น CB ครับ CB ลิ้น34นะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรนะหรือว่าจะซื้อไอ้นี่ก็ได้เรือน CBR แล้วก็ไปควัก34ก็เหมือนกันนะหรือจะซื้อของจีนก็ได้เดี๋ยวใช้ TPS Map แท้แค่นั้นก็171มันแอกอยู่แล้วมันมาแล้วโคตรคูลเลยมันมาแล้วตรงนอนนั้นก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปที่พี่เขาตอนลาไปก่อนอย่าลืมแอปเล่นเกมที่ได้แอป INW 10นะครับผมเกมยิงปลาไม่ใช่ยิงปลาแบบยิงปลาทั่วไปนะเป็นเกมจับคู่เบ็ดไอ้ยักษ์ชอบเบ็ดเดี๋ยวเบ็ดเนี่ยเดี๋ยวไปยิงไปลาบเนี่ยนี่แต่ว่าคันนี้ลาบเหรอนายข้างไหนที่เด็ดเนี่ยตัดมือได้เปล่าไม่ได้ตัดตีนแล้วเกียร์ใส่ไงอ่ะใช่ลงเลยงัดเลยเฮ้ยจะไม่ขี่เลยเฮ้ยโอเคทุกคนก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ